เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับขุนโจรหนึ่งเดียวที่มีอนุสาวรีย์เป็นของตัวเองพูดถึงขุนโจรที่มีชื่อกระฉ่อนเมื่อร้อยปีที่แล้วต้องมีชื่อดำหัวแพรมหาโจรแห่งชุมโจรบ้านดอนทรายจังหวัดพัทลุงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโจรใจดำโหดเหี้ยมที่สุดก๊กโจรก๊กนี้ยังมีรุ่งดอนทรายมหาโจรที่โด่งดังและโหดเหี้ยมไม่แพ้กันดำหัวแพรมีสมญานามว่าขุนอัสดงไพรวันซึ่งมาจากการเรียนแบบบรรดาศักดิ์ของขุนนางสมัยก่อนจากการสืบทำให้ทราบประวัติว่าประวัติส่วนตัวของดำหัวแพรเกิดที่บ้านข่อยม้าตำบลชะม่วงอำเภอควบขนุนประมาณปีพ.ศ. 2428ถึงปีพ.ศ. 2429ชีวิตเบื้องต้นไม่มีใครทราบรู้เพียงแต่ว่ามีนิสัยเป็นนักเลงหัวไม้ไม่กลัวใครตั้งตัวเป็นโจรนับตั้งแต่ย่างเข้าเบญจเพสชีวิตครอบครัวของดำหัวแพรทราบว่ามีภรรยาเป็นตัวเป็นตน3คนมีลูกสาว1คนส่วนคำว่าหัวแพรนั้นมาจากการที่ดำหัวแพรเป็นคนร่างสูงใหญ่มีผมดำเป็นลอนผิดจากชาวบ้านทั่วไปผมดำคลับคล้ายขนกาแต่บางกระแสก็ว่ากันว่ามีผ้าแพรสีดำพกหัวเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะผ้าแพรอย่างดีนั้นจะใช้เวลาห้ามเลือดโดยนิสัยของดำหัวแพรที่เป็นนักเลงรุ่งดอนทรายและโจรอีกหลายๆกลุ่มจึงชักชวนให้มารวมตัวกันปล้นนอกจากจะได้ทรัพย์สินแล้วยังเป็นการท้าทายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้สร้างความหนักใจให้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่น้อยโดยนายแก้วบัวขาวหรือแก้วเหงือกได้แต่งกลอนเล่าสภาพบ้านเมืองสมัยนั้นไว้ว่าขอแถลงแจ้งเรื่องเมืองลุงมีนายรุ่งดอนทรายหัวไม้ใหญ่ประพฤติแต่การชั่วไม่กลัวใครทั้งกำนันผู้ใหญ่ไม่นำพามันยกตัวเป็นใหญ่อยู่ในทีถือว่ามีอำนาจวาสนาเที่ยวดุร้ายลำพองถึงวัดวาชาวประชาราษฎรพาร้อนใจสาเหตุที่มาของชุมโจรในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมีผู้วิเคราะห์ว่าเกิดจากสภาพบ้านเมืองโดยสรุปง่ายๆได้ว่า 1. ความหย่อนยานของอำนาจรัฐโดยเฉพาะในระดับพื้นที่ไม่อาจให้ความคุ้มครองชาวบ้านได้เป็นเหตุให้แต่ละชุมชนพยายามสร้างอิทธิพลเพื่อคุ้มครองหมู่บ้านของตนเอง 2. วัฒนธรรมการยกย่องคนมีอิทธิพลเป็นนักเลงหรือร่ำรวยมากกว่าการยกย่องคนพอมีพอกินแต่เป็นคนดีมีศีลธรรมกลุ่มนักเลงลืมตัวจนกระทั่งประพฤติตนเยี่ยงโจรในเวลาต่อมา 3. ค่านิยมคนพัทลุงในยุคนั้นมีว่าเมียฉุดวัวลักยังคงอยู่ในใจชาวบ้านบางคนเพราะพวกเขาจะต้องนำพาให้พี่น้องครอบครัวอยู่รอดปลอดภัยให้ได้จึงเท่ากับเป็นการยกย่องคนชั่วไปในตัวเมื่อรุ่งดอนทรายประกาศตัวให้ความคุ้มครองชาวบ้านห้ามมีให้ผู้ใดเข้าพึ่งพาอำนาจรัฐหากขัดขืนก็จะถึงฆ่าทุกคนรุ่งดอนทรายถึงกับสร้างปืนปลอกเงินเป็นเครื่องหมายประจำตัวหัวหน้าการสั่งการใดๆหากไม่ได้สั่งการเองก็จะมอบปืนปลอกเงินถือไปแทนตัวใครจะมาอ้างคำสั่งโดยไม่มีปืนดังกล่าวไม่ได้เมื่อรุ่งดอนทรายร่วมกับดำหัวแพรประกาศตนเพื่อแสวงหาแนวร่วมเข้าเป็นพวกพ้องเรียกว่าสัจจะโจรกำหนดให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด3ประการคือ 1. ห้ามทำร้ายเจ้าทรัพย์ที่ไม่ต่อสู้ขัดขวางการปล้น 2. การปล้นแต่ละครั้งจะเก็บเฉพาะทรัพย์สินมีค่าที่เจ้าทรัพย์เก็บไว้หากเจ้าทรัพย์เสียไว้กับตัวจะไม่เอาเด็ดขาด 3.ไม่ทำร้ายสตรีเพศและเด็กบ้านหลังใดที่เคยให้การช่วยเหลือพักพิง
จะไม่ทำการปล้นอย่างเด็ดขาดคุณยายท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่ากลุ่มโจรรุ่งดอนทรายประกาศล่วงหน้าว่าจะปล้นบ้านแกซึ่งฤกษ์โจรจะเป็นตอนหัวค่ำรุ่งได้ชักชวนดำมาร่วมปล้นด้วยก่อนปล้นได้ปลูกสร้างปรามหน้าบ้านสูงเมตรเศษแต่เมื่อดำหัวแพรรู้ว่าเป็นบ้านที่ตนเคยพึ่งพาอาศัยก็ประกาศปฏิเสธการปล้นทันทีต่อมาประมาณปีพ.ศ. 2462รุ่งดอนทรายถูกฆ่าตายเจ้าหน้าที่ก็นำศพไปมัดกับต้นตาลที่วัดกุดหรือวัดสุวรรณวิชัยอำเภอควนขนุนหลังจากนั้นดำหัวแพรก็ได้สืบตำแหน่งหัวหน้าโจรเขาได้แผ่อิทธิพลไปทั่วทุกหมู่บ้านตลอดจนต่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงเอกลักษณ์ที่เป็นส่วนตัวดำหัวแพรมีอาวุธเป็นพลาปลายสุดถึงด้ามยาวประมาณ120เซนติเมตรตัวพลาเป็นเหล็กกล้าคมกริบพลาเล่มนี้ชื่อว่าไอ้ใจดำเขามักจะใช้พลาเล่มนี้เชือดคอศัตรูเสมอก่อนสิ้นชื่อดำหัวแพรทางราชการที่นำโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลที่คำพรกรมหลวงรบบุรีราเมศผู้อุปถัมภ์มณฑลปักใต้ได้ทรงใช้พระราชอำนาจเบ็ดเสร็จคือมือขวาถือหวายมือซ้ายถือถุงเงินพระองค์ทรงรับสั่งให้ในพันตำรวจโทพระวิชัยประชาบาลหรือบุญโกยเอโกบลผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครศรีธรรมราชเป็นผู้อำนวยการปราบโจรในท้องที่จังหวัดพัทลุงโดยเริ่มต้นจากจัดกลุ่มชาวบ้านที่อาสาสมัครร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบสุขของหมู่บ้านเฝ้าเวรยามตลอดจนหาข่าวรายงานทางราชการและประกาศให้โจรอาชีพและระดับนักเลงหัวไม้ธรรมดาเข้ามามอบตัวโดยจะยกเว้นคดีให้เรื่องนี้กล่าวกันว่าพระวิชัยรู้เรื่องต่างๆของโจรในพื้นที่เป็นอย่างดีจนชาวบ้านเข้าใจว่าท่านมีหูทิพย์ตาทิพย์ครั้งหนึ่งท่านรู้ว่าดำหัวแพรกับเพื่อนร่วมวงกินหวากหรือกระแช่ที่บ้านหนองช้างคลอดท่านจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สามนายไปจับกุมคือสิบตำรวจตรีสิริแสงอุไรสิบตำรวจตรีนำนาคอวิโรจน์และพลตำรวจร่วงสามารถทั้งสองฝ่ายยิงปืนสู้กันจนเวลาพลบค่ำเล่ากันว่าสิบตำรวจตรีสิริยิงจนกระสุนเหลือนัดเดียวจึงแกล้งล้มลงดำหัวแพเข้าใจว่าเป็นปืนที่ตนยิงจึงวิ่งตะลุยเข้าไปพร้อมกับถือพระเข้าฟันเฉียดคอไปหน่อยเดียวทันใดนั้นเสียงปืนนั้นสุดท้ายก็ดังก้องถูกตรงปลายคางดำหัวแพรล้มลงเจ้าหน้าที่และฝ่ายโจรวุ่นจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครสมุนดำหัวแพรคนหนึ่งประคองหัวหน้าหนีไปซ่อนไว้ที่ป่าไผ่เพื่อเยียวยาและส่งอาหารแต่พอรุ่งเช้าก็พบว่าดำหัวแพรผูกคอตายศพของดำหัวแพรได้ถูกนำไปผูกกับต้นตาลที่วัดกุดประจานไม่ให้มีผู้ใดเอาเยี่ยงอย่างดังเช่นรุ่งดอนทรายและนี่ก็เป็นการปิดตำนานขุนโจรใจเหี้ยมดำหัวแพรอย่างสมบูรณ์ส่วนเรื่องรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์นั้นอาจารย์เทพบุญยประสาทอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพัทลุงเคยเล่าว่าสมัยพระคณาไสยสุนทรเป็นเจ้าเมืองพัทลุงสร้างพระพุทธรูปไว้ที่ถ้ำเขากังบังเอิญปูนเหลือจึงสั่งให้ช่างปั้นรูปผู้ร้ายเรียกว่าไอ้จังกังหรือคนเกเรมีข้อความที่ฐานรูปปั้นว่าอย่าเอาอย่างไอ้จังก้างโว้ยมีรูปปั้นที่บริเวณเขาวังเนียงซึ่งปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะเทศบาลโดยมีผู้เขียนว่ารูปดำหัวแพรเรื่องราวความเข้าใจผิดส่งผลใหญ่โตคนทั่วไปคิดว่าเมืองพัทลุงสร้างอนุสาวรีย์โจรจนเกิดกระแสต่อต้านเพียงเพราะคนมือบอลคนเดียวภายหลังมีคนทำรูปปั้นนี้ตั้งไว้ที่หน้าเรือนจำพัทลุงทั้งนักโทษทั้งผู้คุมพากันนับถือกลัวยืนตากแดดถึงกับทำหลังคาให้ว่ากันว่าทางการชักรำคาญเลยทำพิธี
แห่เอาไปทิ้งทะเลโดยแห่รอบเมืองประจานแล้วล่ามโซ่ให้เหมือนนักโทษตอนแห่มีทั้งพายุรุนแรงหลายคนเชื่อว่าเป็นฤทธิ์เดชของดำหัวแพรอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ